สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอย n ทุนบอย คลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัวสัดส่วนนะ market cap นะของเรา่าตัว s ซเบอร์คอยน์นะว่ามันมีผลกระทบนะกับตัว Bitcoin และก็ตัว l t c o อยยังไงบ้างนะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะค,คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลทางสายิาสตรับที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงข้อมูล Onchain ตัวหนึ่งนะก็คือ ือตัว s t a b l e er c o i n s u p p l y Ratio นะครับหรือว่าชื่อย่อก็คือตัว S S R นะครับซึ่งจริงๆข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็มีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ cryptoquan.com uh, เหมือนกันนะครับก็เป็นข้อมูล On c h a i n นะของสัสดส่วนนะของ Stablecoin นะก็คือเขาเอาตัว total market cap ทั้งหมดนะของตลาดคริปโตเนี่ยมาหารด้วย market cap นะของตัว Stablecoin นะครับซึ่งผมอยากจะลองเอาข้อมูลตรงนี้นัเนี่ยมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะครับโชว์ให้เห็นในตัว t r a d i n g view ดูกันนะครับว่า มันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับซึ่งเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าเกิดผมลองเอาตัวเ market cap นะของ s a b e r c o i n นั้นเนี่ยมาลองบวกกันดูนะครับซึ่ง market cap ของ s a b e r c o i n ที่ผมเอามาบวกกันนั้นเนี่ก็จะมีตัว USDT USDC นะ US นะครับ BUSD นะครับแล้วก็ตัวดานะซึ่งจริงๆสตัวเนี่ยก็เป็น มาเอ่อก็เป็นตัว s ซฟเบอร์คอหลักๆนะครับที่ใช้กันอยู่ในตลาดคริปโตนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็น s ซฟเบอร์คอนะครับที่มีความเอ่อมีมีความมีเสรยลภาพนะครับที่อยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์ค่อนข้างที่จะคงที่มากที่สุดแล้วนะเอ่อถ้าเทียบกับตัว s ซฟเบอร์คออื่นๆนะดังนั้นผมเอาตัวนี้ลองมา4ตัวเนี้ยมาเป็นตัวแทนของตัวเซฟเบอร์คอทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองมาบวกกันดูนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาบวกกันดูนั้นเนี่ย ก็จะสังเกตเห็นนะ,นะว่าอตอนนี้นั้นเนี่ย market cap ของ s ซ v ว r ร์คอยสีตัวนี้นั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ124.713บิบนิลเลียนนะพันล้านเหรียญดอลลา,ารล์สหรัฐนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเส้นสีน้ำเงินนั่นเนี่ยก็คือเป็นราคานะของตัว Bitcoin นะครับซึ่งถ้าดูความสัมพันธ์ตรงนี้นนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่น,นะครัว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะแล้ก็ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มนับตัว Total Market a c นะนะทั้งหมดนะของตัวตลาดคริปโตทั้งหมดนะเข้าไปนั้นเนี่ยก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย t c r p e t cap ทั้งหมดของตัวคริปโตอยู่ที่ประมาณ1.04ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะก็ดูยังไม่ค่อยเห็นความสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองจับมาหารกันดูนะครับผมลองเอาตัว Total Market cap นะทั้งหมดนะของตลาดคริปโตนะครับลองจับมาหารตัว s ซลเบอร์คอ ดูนะครับซึ่งก็จะเป็นค่านะครับที่เป็นตัวเอเดานะตามที่เห็นนะนะครับในเว็บไซต์คริปโตัวควานตรงนี้นะคริปโตัวควานตรงนี้เนะี่ยอยู่ค่าอยู่ประมาณสิบเอ็ดจุดสิอ็ดจดหกนะคสิบเอ็หกนะของผมได้ประมาณ8ปดจุดสามนะก็น่าจะเป็นเพราะว่า ตัวหันเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หันทุกตัวนะของตัวเซเบอร์คอยนะเพราะเซเบอร์คอยจริงๆเท่าจะรวนเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่คอนเซปต์นั้นเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองวาดเส้นผมจะลองวาดเส้นเทนไลน์นะเพื่อลองให้เห็นความสัมพันธ์กันดูนะถ้าเกิดเราลองจะวาดเส้นเทนไลน์ประกอบการพิจารณาด้วยนะของตัวเส้นสีชมพูนั้นเนี่ยก็คือเป็นสัดส,ส่วนนะครับของตัวเซเบอร์คอยนะ์ก็คือเอาตัวทั่วมาเก็ตแคปทั้งหมดนะครับของตลาดคริปโตเนี่ยหารด้วยมาเก็ตแคป ของตัว s ซเบอร์คอซึ่งประกอบไปด้วย USDT, USDC, BUSD นะครับแล้วก็ตัวดายนะแล้วก็เราลองจะวาดเทรนไลน์ตรงนี้ดูกันนะครับก็จะสังเกตเห็นแล้วก็นอกจากวาดเทรนไลน์แล้วนั่นเนี่ยผมจะลองเอาอินดิเคเตอร์ตัว RSI ข้างล่างเนี่ยมาลองพิจารณาดูด้วยนะครับซึ่งเราก็จะถ้าพิจารณาเทียบนะกับตัว RSI ข้างล่างเนี่ยเส้นสีเหลืองนั้นเนี่ยก็คือเส้นที่ผมขีดในจุด ที่ r s ซนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดครับก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ r s ซต่ำๆนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าก็จะเป็นจุดที่เส้นสีชมพูนะครับก็คือสัดส่วนของซเวอร์คอยนเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะแสดงให้เห็นเหมือนกันนะว่าตัว total market cap นะของตลาดคลิปตัวทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่ต่ำนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะอยู่ในจุดที่ต่ำนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็ไอ i ไซอยู่ที่จุดที่ต่ำนะตัวเรโชของเซเบอร์คอยอยู่ในจุดที่ต่ำแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้เหมือนกันนะอยู่ในจุดที่ต่ําก็วิ่งขึ้นไปดังนั้นตรงนี้ก็แสดงให้เห็นเหมือนกันนะว่าเรโชนะของตัวเซเบอร์คอยเนี่ยถ้าอยู่ในจุดที่ไอซ์ไซต่ำๆนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักนะครับ28ด9เนี่ยก เป็นจุดหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเออเป็นจุดที่ต่ําเหมือนกันนะในตัว Total Market Cap นะของตตัวคปโทั้งหมดนะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองพิจารณาอีกมิติหนึ่งนะก็คือลองที่จะแบ่งแยกกันดูนะในช่วงที่เป็นบูมมาเก็ตแล้วก็แบร์มาเก็ตนะซึ่งบูมมาเก็ตนี่ยผมจะแทนที่ด้วยพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นช่วงบูมมาร์เก็ตนะก็คือเรียกว่าตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาปี2 0 2 0นยครับิบจนถึงประมาณช่วงเดือนโนเอมอปีสองพันยีิบเอ็ดนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงบูมมาร์เก็ตนะแล้วก็ช่วงแบร์มาร์เก็ตนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่ปลายปี2 0 2 1ยิเอเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยอันนี้ผมใส่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่เป็นแบร์มาร์เก็ตนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะที่มันเป็นมันเป็น บูมาเก็ตนั้นเนี่ยเวลาที่ไอซอยู่ในจุดที่ต่ําแบบนี้นั้นเนี่ยเวลามันวิ่งขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งขึ้นแรงเหมือนกันนะครับจากจุดนี้มาที่จุดต่ําสุดมาถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับจากจุดตรงนี้นะครับมาถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับคือเวลาอยู่ในบูมมาเก็ตนันเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งขึ้นแรงเหมือนกันนะเวลาที่มันวิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาที่มันอยู่ในแบร์มาเก็ตนะครับถามว่ามี วิ่งขึ้นบ้างไหมนะครับถ้าเกิดเราวัดตรงนี้นะก็มีวิ่งขึ้นเหมือนกันนะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งขึ้นแรงนะเหมือนกับที่เราเห็นนะในช่วงที่เป็นแบร์มาร์เก็ตนะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองเอาตัว t ท่ a เท่ามาร์เก็ตแคออกนะแล้วก็ลองเปรียบเทียบนะกับตัวราคาบิตคอยนนะเส้นสีเงินตรงนี้นะครับสังเกตเห็นนะก็แพทเทิร์นคล้ายกันหมกันนะครับเวลาที่ตัวสัสดส่วนนะของตัวเซฟคอยอยู่ในจุดที่ต่ําแบบนี้นะครับผมลองตามเส้นเทรนไลน์เส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับ ก็จะอยู่ในจุดเดียวกับที่ iSI อยู่ต่ำๆนะไอซตัวบิตคอยก็จะอยู่ในจุดที่ต่ําเหมือนกันนะแล้วก็จะค่อนข้างที่จะวิ่งขึ้นค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเวลาที่อยู่ในช่วงพื้นที่สีเขียวคือบูมมาเก็ตนะแต่ว่าในช่วงที่เป็นแบร์มาเก็ตนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับไม่ได้วิ่งขึ้นอย่างไฮมากนะถ้าเทียบกับในช่วงที่มันอยู่ในช่วงที่เป็นบูมมาเก็ตนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนะเนี่ย S 1> <S 1> เออเราก็อยู่ในจุดนี้นะไอซียูอยู่ในจุดนี้นะก็ต้องลองดูว่าต้องรอดูนะว่ามันจะย่อต่ําลงมาหรือเปล่านะหรือมันจะวิ่งขึ้นไปต่อนะแต่ถ้าเกิดพิจารณาตามเส้นเทลลไาน์ตรงนี้เนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตะข้างบนแล้วนะเออจริงๆในช่วงแบงก์มาเก็ตที่ผ่านมายังไม่เห็นว่ามันทําให้ทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะจะมีทะลุขึ้นไปได้นะเส้นสีชมพูตรงนี้ทะลุเส้นเทลลไาน์เส้นสีเหลืองตรงนี้ขึ้นไปได้ก็คืออยู่ในช่วงที่เราเห็นว่ามันเป็นช่วงบูมมาเก็ตเท่านั้นนะแต่แบ,บ ไม่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองจะเปรียบเทียบนะกับตัวคริปโตตัวอื่นๆนะเช่นตัวอีทิเลียมนะก็น่าจะเทนคล้ายๆกันนะว่าเออเวลาอยู่ในจุดที่ต่ําสุดนล้วเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นเหมือนกันนะเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับเส้นอาจจะเยอะนิดหน่อยนะผมจะลองอปรับสีดูนะครับให้มันเป็นสีน้ําเงินนะครับ ก็สังเกตเห็นนะว่าจริงๆมันก็อยู่ในจุดที่ต่ำนะตรงนี้ไอซต่ำนะช่วงแบร์มาเก็ตนะช่วงบูมาเก็ตก็วิ่งขึ้นไปสูงเหมือนกันนะ toggle, ตรงนี้อยู่ในจุดที่ต่ำนะช่วงบูมาเก็ตก็วิ่งขึ้นไปสูงมีแรงสองข้อ,อน้างสูงนะในช่วงที่เป็นบูมาเก็ตแต่ช่วงที่เป็นแบร์มาเก็ตนั้นเนี่ยถามว่ามีแรงส่งที่สูงไหมก็มีนะแต่ไม่ได้เยอะเท่านะไมไ่เยอะเท่าช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นบูมาเก็ตนะครับ ลองดูตัวอื่นมาอย่างตัว A D A นะผมว่า A D A ก็แพทเทิร์นก็น่าจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าคงไม่ใช่ทุกคอยนะผมคิดว่าคอยไหนที่ค่อนข้างที่จะมีฟอนเดเมนทัลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้ก็ได้นะนี่อยู่จุดที่ต่ำนะขอเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะนี่อยู่ในจุดที่ต่ำนะก็ มีแรงส่งสูงนะถ้าอยู่ในช่วงบูมมาเก็ตนะพื้นที่สีเขียวนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่สีแดงน้นเนี่ยก็แรงส่งค่อนข้างที่จะน้อยลงมานะไม่ได้เวลาที่มันอยู่ในไอซซอยู่ในจุดที่ต่ําแบบนี้เนี่ยก็เวลาขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นแรงนะั้นเหมือนช่วงที่เป็นบูมมาเก็ตนะคนระับโอเคนั้นก็เป็นข้อมูลนะที่เอามาโชว์เ,เพื่อนๆเห็นนะครับตัว เซเบอร์คอยส์ซับไพเรชชนะครับความสัมพันธ์ของตัว s ซเบอร์คอยซับไพเรชชนะเทียบกับตัว Market Cap ทั้งหมดนะของตลาดคริปโตนะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับอโอเควันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆเ,เท่านี้ครับภาพรวมของตลาดคริปโตวันนี้เองนั้นเนี่ยทั้วทั่วมาเก็ตแคปนะก็ยังอยู่เหนือน1ล้านล้านเหรียญอยู่นะครับแล้วก็ตัว Bitcoin ก็อยู่ที่ประมาณ23,000นะครับก็ต้อง ดูว่ามันจะย่อต่ำลงมาหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะถ,ถ้าพิจารณาจากตัวเซมิ r คยเรชชเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างี่จอยู่ในเส้นเทนไลน์ข้างบนตรงนี้แล้วนะก็ต้องรอดูว่าจะทะลุขึ้นไปไหมนะหรือว่าจะย่อต่ําลงมานะครับแล้วก็ภาพรวมตัวเอาคอยตัวอื่นๆน,นะก็ ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่นักนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับส่วนตัวเฟียนเกลิเนกอยู่ที่นิวเทลอยู่นะย่อต่ำลงมาจากเมื่อวานนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ย่อต่ำลงมาจากอาทิตย์ที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยนะอาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่กรีดเลเวลอยู่นะครับด็นนี้อยู่ที่กลางกนิวเทลแล้วนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนําเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนําเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ